ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ไปของชื่อขนมจีนค่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมจีนเอ๊ะทำจากเมืองจีนหรือว่าคนจีนทำหรือเปล่ายังไงไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้าตลาดเลยค่ะชื่อชวนหาเรื่องของเราในวันนี้นะครับก็ได้น้องเข้าฟ่างเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์มาทำหน้าที่แทนหนุ่มอาร์ตของเราที่ติดภารกิจครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาตามหาที่มาของชื่อขนมจีนกันครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดพระราม5เรามาลองถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันดูดีกว่าครับว่าเขาจะรู้ไหมนะว่าไอ้ขนมจีนเส้นยาวๆขาวๆเนี่ยมันมีที่มาจากไหนกันแน่สวัสดีค่ะขายอะไรคะพี่น้ำเต้าหู้ครับผมน้ำเต้าหู้คูระเบียบไม่ใช่น้ำเต้าหู้กับปลาตั้งโก หนูถามพี่นิดนึงค่ะว่าพี่รู้จักขนมจีนไหมคะรู้จักครับแล้วพี่คิดว่าทำไมมันถึงชื่อขนมจีนไม่รู้เหมือนกันครับคำว่าขนมจีนใช่หนูอยากรู้มากเลยพี่ช่วยตอบได้ไหมหนูสงสัยมากเลยเอาความคิดพี่อะค่ะว่ามันทำไมถึงชื่อขนมจีนมาจากอะไรหรอใช่ไม่รู้ว่าไม่เคยตอบอะไม่เคยตอบไม่เกี่ยวกับขนมครกเนาะไม่เกี่ยวอันนี้คือขนมจีนของพี่ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าพี่พอจะทราบไหมคะว่าคำว่าขนมจีนเนี่ยทำไมมันถึงชื่อขนมจีนจะคนขำใจหนูอ่ะมันอยากรู้ว่าบอกหนูหน่อยได้ไหมอ่ะขายขนมจีนต้องรู้สิรู้ไหมคะรู้นึกไม่ออกเขินอันนี้ใครอ่ะคะอันนี้ใครอ่ะคะขนมไทยด้วยหนูว่าต้องทราบแน่เลยดูจากหน้าตาแล้วคุกกี้ก็น่าจะคุกกี้ขนมจีนมานานพอจะทราบไหมคะว่าทำไมถึงชื่อขนมจีนทำไมถึงชื่อขนมจีนทำไมคะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยอ่ะแหมงานนี้สงสัยจะแป้วนะครับน้องข้าวฟ่างเพราะแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าขายขนมจีนแท้ๆเขายังไม่ทราบความหมายเอาซะนี่พี่รู้จักขนมจีนไหมครับขนมจีนแล้วทำไมมันถึงชื่อขนมจีนพอจะทราบไหมครับนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับคิดว่าอย่างไรลองทายๆดูสงสัยมาจากจีนนะสงสัยมาจากจีนนะมาจากจีนน้องอายุเท่าไหร่คะก็อายุหลายแล้วเยอะน้อง18 19พี่ถามน้องนิดนึงค่ะว่าขนมจีนเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงมันถึงชื่อว่าขนมจีนอ๋อเป็นขนมจีนมันจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นขนมของที่คนจีนก็ทำกันนะครับเป็นเส้นๆเป็นเส้นแบบก๋วยเตี๋ยวคนจีนก็ทำเอ๊ะน่าสงสัยทำไมหนูไปจีนมันไม่เห็นมีขนมจีนเลยคะมันจะเป็นคนไทยที่ทำในจีนเพราะอุปกรณ์พวกแป้งพวกอะไรก็เป็นของไทยเป็นคนไทยที่ไปผลิตขนมอันนั้นในจีนโอ้โหข้อมูลสุดยอดนะคะขอจับมือค่ะคุณน้องคะโตขึ้นน้องต้องหล่อแน่เลยค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่หาคำตอบมันไหลลานมากเลยคำตอบก็แตกต่างกันไปแต่เราไม่ได้ข้อมูลจริงๆสักทีนะคะเดี๋ยวข้าวฟ่างจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่ร้านขายขนมจีนที่มีน้ำยามากมายจะเป็นหมดเลยเผื่อเขาจะรู้คำตอบนะคะไปกันเลยค่ะโอ้โหเราก็มาถึงนะคะร้านขนมจีนบ้านคุณย่าค่ะเราไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะขนมจีนที่นี่สังเกตดูได้ว่าจะเป็นลูกกลมๆค่ะ yes. ไม่ใช่แล้วค่ะน้องข้าวฟ่างอันนี้ลูกชิ้นปิ้งค่ะขนมจีนอยู่ด้านนี้นะคะเอาอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะด้านนี้ค่ะเอาละครับในเมื่อเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันมาแล้วยังไม่ได้คำตอบที่มาของขนมจีนเราก็เลยเปลี่ยนแผนมาหาที่มาของคำว่าขนมจีนที่ร้านขนมจีนบ้านคุณย่ากันเลยดีกว่าครับซึ่งร้านขนมจีนบ้านคุณย่าเนี่ยเขาก็มีขนมจีนน้ำยาหลากหลายแบบให้เลือกสรรกันเลยหน้าตาแต่ละอย่างก็น่าทานซะจริงๆทั้งน้ำยากะทิแกงเขียวหวานไก่น้ำยาป่าน้ำพริกกุ้งและน้ำเงี้ยวนั่นเองครับน
หนูสงสัยนึงค่ะปกติแล้วที่หนูไปร้านต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นหม้อแบบเป็นหม้อแบบอลูมิเนียมแต่ทำไมพี่ถึงใช้เป็นหม้อดินอย่างเงี้ยคะหม้อดินอันนี้มันมีข้อดีนะคะค่ะหม้อดินเนี่ยมันจะเก็บความร้อนไว้ได้นานแล้วก็ความร้อนมันจะเรื่อยๆสม่ำเสมอคือสังเกตได้จากข้างล่างเราใช้ถ่านเราใช้ถ่านใช่แล้วก็ประหยัดด้วยใช้ถ่านร้านหนูดูแล้วกว้างมากเลยแล้วก็ชื่อร้านว่าบ้านคุณย่าอันนี้คือพี่ได้แรงบันดาลใจอะไรในการตั้งชื่อคะอ๋อชื่อร้านนี่จริงๆร้านแรกนี่ไม่ใช่ที่นี่นะคะค่ะร้านแรกนี่ก็คือเปิดที่บ้านอันนี้ก็เลยใช้ชื่อสถานที่ก็คือบ้านคุณย่าค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าเป็นสูตรของคุณย่าทำอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อก็จริงๆก็เป็นสูตรของที่บ้านด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เกิดคือเริ่มทำครั้งแรกในที่บ้านคุณย่าเลยชื่อว่าร้านบ้านคุณย่าใช่ค่ะเออนี่หนูมีคำถามสักนิดนึงค่ะพี่พอจะทราบไหมคะว่าไอ้ขนมจีนเนี่ยที่มันมาจากไหนคะขนมจีนเหรอคะใช่ค่ะเอาละสิครับร้านขนมจีนสูตรต้นตำรับเก่าแก่ร้านบ้านคุณย่าเนี่ยฟังดูจากชื่อแล้วเขาต้องรู้ความหมายและที่มาที่ไปของชื่อขนมจีนแน่ๆอดใจรอเดี๋ยวแล้วมาลุ้นคำตอบกันช่วงหน้าครับ